สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับท่าเตะเบสิกแบบเทควันโดนะครับ4ท่าโดยจะมีฟอนคิกลาวคิกช็อปคิกแล้วก็ไซคิกนะครับซึ่งเป็น4ท่าเบสิกของนักเรียนที่จะเรียนวิชาเทควันโดนะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมมาพร้อมกันได้เลยครับโดยท่าแรกนะครับผมจะสาธิตท่าฟอนคิกก่อนนะครับฟอนคิกนั้นเป็นท่าที่ค่อนข้างง่ายนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถลองไปทำกันได้นะครับสเต็ปแรกนะครับให้เรายืนตั้งกายก่อนนะครับสมมุติว่าเราถนัดเตะขาขวานะครับหรือว่าเรากำลังจะเตะขาขวาให้เราเอาขาซ้ายเราอยู่ข้างหน้านะครับขาขวายืนข้างหลังแล้วก็ตั้งกายนะครับแบบเทควันโดปุ๊บเวลาที่เราจะเตะฟอนคิกนะครับใหเรายืนตั้งการ์ดเสร็จแล้วสเต็ปที่2คือแทงเข่าขึ้นมานะครับแบบนี้เวลาแทงเข่านะครับให้เราเก็บปลายเท้าเรานะครับงุ้มปลายเท้าลงอย่างนี้นะครับเราจะไม่เปิดปลายเท้าให้มันออกแบบนี้นะครับงุ้มปลายเท้ายกขึ้นมาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปของการเตะคอนคิงนะครับก็คือการยืดปลายเท้าออกปุ๊บยืดออกไปแค่นี้เองครับแค่ยกยืดออกไปอันนี้ก็คือฟอนคิกแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเตะท่าฟอนคิกนะครับให้มันสูงถ้าเราอยากจะฝึกเตะให้มันสูงนะครับให้เราแทงเข่านะครับขึ้นมาสูงๆนะครับยิ่งเราแทงสูงระดับของปลายเท้าที่เราจะสะบัดสแนปออกไปนะครับก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเตะให้สูงกว่าเมื่อกี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดผมแทงเข่าขึ้นปุ๊บระยะในการเตะของเราก็จะสูงขึ้นนะครับและจุดสำคัญของกีฬาเทควันโดนะครับก็คือเวลาเราเตะนะครับเราจะใช้การสแนปเท้าออกไปนะครับคือเราจะไม่ยกขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้ดูจากข้างๆนะครับเวลาเราเตะฟอนคิกเราจะไม่ยกมาเป็นแท่งแบบนี้นะครับเราจะใช้การยกเข่าแล้วสแนปขาออกปุ๊บประมาณนี้นะครับปุ๊บมองจากมุมข้างๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถฝึกได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเพื่อจะได้เตะได้2ข้างแล้วก็เป็นการบาลานซ์ตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเตะฝั่งซ้ายให้ดูสักเล็กน้อยนะครับเหมือนเดิมเตะฟอนคิกก็แค่ยกเข่าขึ้นมาแล้วก็สแนปออกปุ๊บถ้าอยากเตะสูงขึ้นก็แทงเข่าให้สูงขึ้นนะครับปุ๊บปุ๊บประเด็นหลักๆก็คืออย่าลืมเก็บปลายเท้างุ้มนะครับเพื่อเวลาเตะออกไปถ้าฟอนคิกนะครับเราจะใช้ในการเตะที่ปลายคางของผู้ต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บปลายเท้าเรามันทำให้สแนปขึ้นไปที่คางเขาได้แรงขึ้นนะครับฟึบต่อมาในท่าที่2นะครับก็คือท่าลาวคิกนะครับท่าลาวคิกก็คือการเตะไปข้างๆนะครับเพื่อที่จะเตะไปโดนที่1คือลำตัวของผู้ต่อสู้เรา2ก็คือศีรษะนะครับตัวที่โดนบริเวณสามารถโดนบริเวณหูนะครับทั้ง2ข้างถ้าเราคิกนะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับเรายืนตั้งการ์ดเอาขาที่เราจะเตะไปข้างหลังนะครับปึ๊บเสร็จแล้วต่อจากนั้นนะครับเราจะยกเข่าแทงเข่านะครับเหมือนกับฟอนคิกเลยแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันนะครับก็คือฟอนคิกเราจะยกมาข้างหน้าแต่เราคิกนะครับเราจะยกพร้อมกับบิดเอวนะครับเดี๋ยวทำให้ดูมุมฝั่งนี้นะครับถ้ายกแบบฟอนคิกนะครับเราจะยกขึ้นมาตรงๆเป็นการแทงเข่าแบบตรงๆนะครับแต่ถ้าเป็นลาวคิกเราจะยกขึ้นข้างๆพร้อมบิดเอวในส่วนของเรื่องปลายเท้านั้นจะเหมือนเดิมนะครับให้เรางุ้มปลายเท้าไว้ตลอดนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับการงุ้มปลายเท้าก็คือการพับปลายเท้าเราลงแบบนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากอีกแบบนึงก็คือการเปิดปลายเท้าก็คือแบบนี้นะครับพอเราได้2สเต็ปแล้ว1คือตั้งการ์ด2ยกขาขึ้นมาพร้อมบิดสะโพกสเต็ปที่3ก็คือเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็สแนปเตะออกไปนะครับการสแนปคือการเตะสะบัดไปแล้วชักกลับนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูก่อนยกมาสแนปปุ๊บเก็บยกขึ้นมาข้างๆสแนปบิดกลับ
แล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเราอยากจะเตะราวคิกให้สูงขึ้นให้เราแทงเข่าไปให้สูงกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเตะให้ถึงหัวเขาหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับการเตะให้สูงขึ้นบิดแล้วแนบวางเอาใหม่นะครับแนบวางสแนปว่างเดี๋ยวลองทำจากมุมข้างๆให้ดูนะครับยกสแนปว่างก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่าราวคิกสำหรับท่าที่3นะครับก็คือท่าช็อปคิกนะครับท็อปคิกก็คือการที่เราจะยกเท้าเรานะครับขึ้นข้างบนแล้วก็ตบลงมาที่หน้าเขานะครับยกขึ้นบนแล้วตบลงมาที่หน้าเขาโดยที่ท็อปคิกนะครับเวลาซ้อมนะครับให้เรา1เลยยืนตั้งกาดเอาขาที่จะเตะไปข้างหลังนะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือแทงเข่าโดยที่ท็อปคิกนะครับผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมแทงเข่าให้สูงนะครับเพราะว่าท่านี้เราจะเตะตบลงมาที่หน้าของผู้ต่อสู้นะครับปุ๊บยกขึ้นมาอันนี้จะเหมือนกับสเต็ป1กับ2จะเหมือนกับฟอนคิกนะครับ1ตั้งกาด2ยกขึ้นมาอย่างนี้สเต็ปที่3นะครับของช็อปคิกให้เรากางเท้าเราออกนะครับแล้วก็ตบลงนะครับจะประมาณนี้นะครับยกขึ้นมาก่อนขึ้นแล้วก็วางลงถ้าเกิดเราจะทำให้สูงก็เหมือนเดิมครับยกเข่าขึ้นให้มันสูงกว่าเดิมนะครับปุ๊บเอาใหม่นะครับท่านี้ครับใช้ในการเหยียบหน้าของคู่ต่อสู้นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูจากมุมข้างนะครับช็อปคิกนะครับเวลาแข่งเทควันโดนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับสมมติว่าคู่ต่อสู้อยู่ใกล้เราจนเกินไปมันไม่มีสเปซให้เรายกขาขึ้นมาแล้วตบลงนะครับบางทีเราอาจจะยกขาออกข้างๆนะครับแล้วก็ตวัดมาตบตรงกลางก็ได้นะครับเช่นนี้ครับปึ๊บหรือบางทีเตะอย่างนี้เราจะยกขาออกฝั่งนี้ก็ได้นะครับปึ๊บอันนี้ก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าเบสิกของมันนะครับก็คือการยกขึ้นมาแล้วก็ตบลงนะครับสำหรับท่าช็อปคิกก็จะประมาณนี้นะครับก็มาถึงท่าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็คือท่าไซคิกนะครับสำหรับท่าไซคิกนะครับสเต็ปแรกก็ยืนเหมือนเดิมยืนตั้งกาดสเต็ปที่2นะครับให้เรายกขาขึ้นมาคล้ายๆกับราวคิกนะครับยกขึ้นมาแล้วบิดตัวนะครับท่า1กับที่ท่าที่2นะครับก็จะเป็นเบสิกแรกๆที่มันจะคล้ายๆกับราวคิกเลยคือเหมือนกันเลยนะครับยกฟึบทำให้ดูใหม่นะครับยกขึ้นมาฟึบเดี๋ยวลองมองจากมุมข้างนะครับฟึบให้เรายกมาแล้วก็เก็บสะโพกเราไว้นะครับแล้วจากนั้นนะครับสเต็ปที่3นะครับก็คือการยืดขาออกไปไซคิกก็คือการเตะโดยที่เท้าเรานะครับมันจะออกไปโดยที่ปลายเท้ามันจะชี้อย่างนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับการถีบนะครับแต่การถีบเราจะถีบไปตรงๆแบบนี้เท้าเราถีบตรงๆอย่างนี้แต่ไซคิกเท้าเรามันจะเฉียงออกแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราถีบแบบปกตินะครับปุ๊บปลายเท้าของเรานะครับมันก็จะตรงไปข้างหน้าอย่างนี้แต่ของไซคิกมันจะเฉียงออกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูจากมุมข้างนะครับถ้าถีบก็คือถีบเราจะเปิดปลายเท้ายื่นออกไปตรงๆไซคิกเราจะบิดแล้วก็ถีบออกไปนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับไซคิกนะครับเราลองทำมุมข้างๆให้ดูนะครับสำหรับท่าไซคิกก็จะประมาณนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับโดยคลิปในวันนี้นะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้รู้นะครับความแตกต่างของการเตะ4ท่านะครับของเทควันโดนะครับว่ามันเตะต่างกันยังไงแต่ละท่าเรียกว่าอะไรนะครับวิธีการฝึกเบสิก1 2 3เริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ